วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้โชว์วันนี้เต๋าสมชายเจ้าสัวหม่าจากละครคุณชายต่อมน้ำเหลืองสำคัญกับร่างกายต้องกระตุ้นของปลาแซลมอนย่างหนังฟูกรอบทั้งหมดนี้ไหนเดลี่โชว์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเดลี่โชว์นะฮะแล้ววันนี้บอกเลยนะครับคุณผู้ชมฮะเราจะเปิดบ้านต้อนรับหนึ่งในผัวแก่ของนุ้ยสุจิรานะเสียงเป็นอะไรคะก็เสียงก็เป็นแบบนี้ไงนุ้ยจำเราไม่ได้อะเราคือเต๋าสมชายนุ้ยวันนี้พี่เต๋าจะมาในรายการเราเราจะได้พูดคุยกับเขาเกี่ยวกับเรื่องความเป็นพ่ออ้าวอยากรู้ไหมล่ะพ่อแบบเต๋าสมชายเป็นอย่างไรอยากได้คุยกันแน่นอนนะฮะแต่แน่นอนเราแต่งตัวกันแบบนี้คุณผู้ชมต้องรู้อยู่แล้วนะฮะว่าวันนี้เรามีอะไรอร่อยๆมากินกันออกกำลังกายออกกำลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์นี่อันนี้นะบอกเลยง่ายมากเราเนี่ยนะจะมาออกกำลังกายให้ต่อมน้ำเหลืองของเราเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นถ้าต่อมน้ำเหลืองไหลเวียนดีนะจะช่วยป้องกันอะไรยับยั้งนี่โรคมะเร็งโรคตุ่มน้ำพองผู้เชี่ยวชาญอยู่ตรงนี้กับเราแล้วนะฮะอาจารย์สุภชัยจารุสมบูรณ์ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อการพัฒนาแพทย์ทางเลือกประเทศไทยเพลงพี่เบิร์ดเลยอาจารย์หนึ่งดูแข็งแรงเลยฮะอาจารย์อายุเท่าไหร่ละครับ65ผมถามอาจารย์อย่างแรกเลยต่อมน้ำเหลืองมันสำคัญกับเรายังไงถ้าสมมติอย่างนี้เนี่ย70โลเนี่ยจะมีของเหลวอยู่ในร่างกาย40ลิตร40ลิตรเนี่ย 55% เป็นน้ำเหลืองอุ้ยของเหลวในร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยเปรียบเสมือนกับน้ำในตู้ปลาค่ะอวัยวะต่างๆหัวใจปอดไตม้ามตับเนี่ยคือตัวปลาฮะต่อมน้ำเหลืองก็คือเครื่องกรองน้ำในตู้ปลานั่นเองกรองเสร็จก็ต้องเติมออกซิเจนเหมือนกันครับเวลาถ้าน้ำเหลืองไม่ไหลเวียนเนี่ยเวลาหายใจเข้าไปเนี่ยออกซิเจนมันก็ไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้ในเลือดได้นะครับก็สำคัญมากสำคัญมากนะต่อมน้ำเหลืองน่ะอาจารย์แล้วต่อมน้ำเหลืองมันอยู่ตรงไหนของร่างกายเหรอฮะตรงไหนคือต่อมมันจะมี4คู่8ต่อม4คู่8ตรงนี้เนี่ยตรงนี้1เนี่ยนี่นะครับ2แล้วก็2รักแร้2ข้างแล้วก็ขาหนีบขาหนีบฮะแล้วก็ข้อพับตรงนี้ข้อพับแล้วเราจะต้องดูแลต่อมน้ำเหลืองเรายังไงล่ะคะง่ายมากเลยถ้าต่อมน้ำเหลืองดีเนี่ยนะภูมิต้านทานก็จะดีหวัดก็จะเป็นยากพวกผิวหนังอักเสบผื่นแพ้มะลงมะเร็งเต้านมก็จะไม่มีนะครับเริ่มต้นนะครับมือขวาทำแบบนี้นะครับมือขวาทำแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับตีเบาๆเดี๋ยวมันจะสลบสลบตีเบาอย่าเพิ่งแรงแล้วก็ทีละนิดทีนิดครับอ๋อไล่ไปไล่ไปทีละเซนทีละเซนฮะตีแรงนิดนึงด้านหน้าฮะด้านหน้าไงอ๋ออย่างนี้นะเสร็จแล้วก็มาด้านหลังครับฮะทีฮะทีมันมีด้านหน้าด้านหลังแล้วก็มาตรงนี้ครับตีนิดอย่างเงี้ยทีทีอย่างเงี้ยมันซ่าๆเลยครับเอาข้างเดียวก่อนฮะข้างเดียวก่อนเสร็จแล้วก็มาข้างนี้ฮะอย่างนี้นะครับทีฮะมือก็อุ้มไว้อุ้มแล้วก็มาทำตามได้ทุกคนนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านลองเลยนะครับทีฮะทีทีละเซนทีละเซนฮะเห็นไหมครับมันซ่าๆแล้วอ๋อจริงค่ะใช่มันซ่าๆมือมันพุ่งว่างร้อนเลยใช่นะครับแล้วต่อไปก็ข้างล่างบ้างตรงนี้ผู้ชายก็ต้องระวังหน่อยนะครับจะตีผิดลงเลยครับหุยถึงฝ่าเท้าเลยไม่รู้จะหลบยังไงเลยจานตีไปตรงไหนมันก็โดนเนี่ยค่ะลงแล้วขาอย่างงอครับโอ้ไม่ถึงครับจานนะครับทีนี้ก็ด้านหลังบ้างครับตีมาเยอะๆครับตรงนี้เยอะโอ้แล้วก็ตบกระตุ้นแล้วเสร็จแล้วก็ด้านข้างครับด้านข้างตรงนี้แค่นี้ครับโอ้แค่นี้น้ำเหลืองไหลเวียนแล้วเลือดไหลเวียนร้อนมันกรองของเสียทิ้งได้เลยจริงแต่ถ้าเราแบบเอ็กซ์เพิร์ทเลยนะครับเอ็กซ์เพิร์ทท่านี้ครับรวมทุกท่าด้วยกันครับนะครับอย่างนี้ครับฮะคือแค่นี้เลยคือตรงนี้เวลายกขึ้นนะฮะน้ำเหลืองมันขยับหมดฮะก็ตรงนี้ด้วยเห็นไหมฮะโอ้ให้ศอกให้ศอกโดนนะนี่เลยให้ศอกโดนแล้วตัวเราต้องงอไหมอาจารย์ต้องงอฮะโอ้ต้องงอมือไปข้างหลังฮะเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะท่าเนี้ยก็ได้เป็นท่าทำซิกแพคแบบยืนนะ
มันได้น้ำเหลืองตรงนี้แล้วต้องทำกี่แค่ไหนครับอาจารย์ทำกี่ครั้งฮะซ้ายขวานับ1ทำ4ครั้งพอแล้วเหนื่อยโอ้เหรอครับลองดูเลยผู้ชมเลย4ครั้งก็เหนื่อยละถ้าสมมุติว่าเราจะเน้นเรื่องของเต้านมที่สำคัญมากๆคือต่อมน้ำเหลืองเต้านมใช่เพราะมันตรงนี้มันจะไม่เหลือเลยไม่มีอาจารย์คะเขาบูลลี่ว่าหนูนมเล็กค่ะแน่เดี๋ยวทำให้แบบชี้หน้าด่าได้เลยเดี๋ยวก่อนท่านี้ไปก่อนท่านี้ก่อนเลยเอาเลยนะขวาขึ้นซ้ายขึ้นนะครับเนี่ยหมุนอย่างนี้ฮะ9ครั้งเห็นไหมครับช้าๆแล้วก็ไปข้างหลังครับให้สุดแล้วก็ลงมือมันจะวูบวาบเห็นไหมครับใช่ค่ะโอ้โหไม่ไงตรงนี้ฮะตรงนี้มันจะหมุนเหมือนองค์นี้ตรงนี้ช่วยทำให้แบบว่ากระตุ้นต่อมน้ำเหลืองแถวนี้ด้วยต่อมน้ำเหลืองตรงนี้ใช่แล้วก็สำหรับคนที่มีปัญหามีพันธุกรรมเรื่องเต้านมมะเร็งเต้านมพวกนี้เราก็สามารถทำท่านี้นะครับมือล็อกนี่ฮะข้อนมือให้มือขวาจับมือซ้ายที่ข้อมือแล้วก็ดึงขึ้นไป45องศาครับดึงไปมาทางขวาดึงขึ้นฮะดึงขึ้นแล้วก็หันหน้ากลับว้าวแล้วนับ1-15ใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนข้างมือขวาที่จับข้อมือดึงไปทางขวาพอมือซ้ายเปลี่ยนจับข้อมือก็ดึงไปทางซ้ายครับแล้วก็กลับมาอันนี้ก็เป็นการท่ากระตุ้นต่อมน้ำเหลืองของเราที่บริเวณจากน้ำเหลืองตรงนี้ฮะจะช่วยได้หมดเลยใช่ตรงนี้สำคัญมีผู้หญิงชี้หน้าแล้วมีผู้ชายชี้หน้าไหมคะมีขอท่านผู้ชายชี้หน้านะผู้ชายชี้หน้าเลยขมิบท้องแถวท้องฮะขมิบพุทธวันอึ๊บ15นี้อาจารย์ชวนท่านเนี่ยเดี๋ยวสักพักดนตรีขึ้นแล้วแล้วก็คลายมันจะซ่าๆมือซ่าๆจริงถ้าไม่ซ่าแปลว่าไม่แน่นนะครับคลายออกแล้วซ่าๆไหมล่ะผู้หญิงต้องซ่าไหมอาจารย์ผู้หญิงทำได้ครับมดลูกก็จะกระชับไม่แต่ผู้หญิงเนี่ยต้องเน้นตรงนี้ฮะผู้หญิงต้องเน้นตรงนี้โทษนะครับไอ้นี่ก็เล่นมุกไปอาจารย์ก็ให้ความรู้ไปคนดูเขาจะดูอะไรวะผู้หญิงเน้นเลยเน้นตรงนี้ฮะคือต้องหมุนฮะหัวเข่าอย่าแป๊บๆนะโทษนะอาจารย์หมดความน่าเชื่อถือแล้วมาแต่เศร้าลิ้นไอ้นี่คือย่อเยอะๆฮะย่อเยอะๆแล้วก็หมุน9ครั้งฮะ9แล้วหมุนกลับอีก9แล้วหมุนกลับอีก9ครั้ง6แล้วก็กระดกอีก3โดยที่เข่าไม่ขยับน้อยๆเข่าขยับน้อยสุดแล้วกระดกอีก3ครับไม่ฮะคือก้นขบต้องงัดขึ้นด้วยไปข้างหลังก่อนเนี่ยก้นขบไปข้างหลังนี่ก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็งัดขึ้นมาถูกต้องได้รับเป็นสิทธิ์แล้วรับเป็นสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยเราออกกำลังกายหลอดเลือดดำที่อุ้งเชิงการหลอดเลือดดำผู้หญิงจะได้เป็นไงแม่รู้สึกไงเฮ้ยตรงนี้มันวูบวูบนะมันเหมือนแบบมันได้ออกกำลังกายตรงนี้ผู้หญิงเรามีปัญหาเรื่องมดลูกก็เพราะว่าหลอดเลือดดำที่อุ้งเชิงการไม่ไหลเวียนกลับอ๋อเอาไปละทีนี้ไปหนูไปทำอะไรพี่อ่ะได้แล้วแต่หน้าไม่ต้องก็คือเรียกได้ว่านี่คือค่าบริหารที่เอาจริงนะคุณผู้ชมมันมีประโยชน์นะเกี่ยวกับการบริหารต่อมน้ำเหลืองใช่เหนื่อยดูเหมือนกันนะเหนื่อยๆนะแล้วก็สังเกตก็ส่วนใหญ่คือถ้าไปทางช่วงบนเนี่ยแขนต้องชาครับถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าช่วงล่างเนี่ยมันขาก็ต้องชามันจะเบาโล่งจุดสังเกตตรงนั้นถ้ายังไม่ชาแปลว่าเราอาจจะทำผิดวิธีอยู่ยังไม่แน่นยังไม่แน่นสมมติท่าเมื่อกี้มันยากใช่ไหมฮะใหม่ๆแล้วก็แค่นี้ก่อนก็ได้ครับเก้าครั้งแล้วก็หมุนกลับนะพอเอวมันนิ่มแล้วเราค่อยลงลึกอย่างนี้เลยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอยากติดตามอาจารย์หรืออยากไปเรียนกับอาจารย์เลยครับได้ยังไงฮะภาษาไทยนะฮะ Bewell Facebook Fanpage Bewell ซึ่งในนั้นก็จะมีบอกท่าเบสิกเบื้องต้นด้วยทำมา8ปี9ปีแล้วโอ้มีเป็น
หลายร้อยคลิปเพื่อสุขภาพที่ดีนะฮะแล้วผมเชื่อว่าการออกกำลังกายนี่คือเป็นการออกกำลังกายที่ผมเชื่อผู้ใหญ่ก็ทำได้ทุกเพศทุกวัยเลยพออายุมากขึ้นเนี่ยพวกกลไกต่างๆในร่างกายมันก็จะเสื่อมถอยลงไปเรื่อยก็เริ่มจากสบายๆก่อนก็ค่อยมาทำให้แรงขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับยินดีอาจารย์สุภชัยค่ะต่อกับ Daily Show ทางช่องวัน31นะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ชายที่เรียกได้ว่าเป็นไอคอนของหนุ่มๆกันเลยคุณเต๋าสมชายครับค่ะพี่คะหนูไม่เกี่ยวนะคะแล้วตอนนี้เขาเป็นแบบเรียกว่าเจ้าสัวที่แบบเจ้าสัวมาจากละครเรื่องคุณชายนะนึกว่าตายแล้วไม่ตายคุณผู้ชมกลับมาที่จังละข้าล้างตระกูลซ่องเลวมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวนะคะฝากทีมตัดต่อนะคะพี่ตากล้องเนาะตัดนี่ออกไปเลยตัดเร็วไปไม่หานไม่หานอยู่ด้วยกันไม่หานยังไงเมียเดี๋ยวเมียเคลียร์ให้ด้วยนะแต่วันนี้เจ็บคอเราจะมาพูดคุยกับเขาเลยครับคุณพ่อโอเคอยากรู้ไหมคุณพ่อแบบเต๋าสมชายเป็นไงเดี๋ยวได้คุยกับเขาเลยคุณจอมเขาอยู่ตรงนี้แล้วเต๋าสมชายเข็มกัดกันสวัสดีครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้ใครว่ากูแก่ไม่ได้แก่ไม่พูดคำว่าแก่นะครับไม่มีเลยเมียก็ห้ามเลยสิเมียดูเมียดิแก่กว่าฉันอีกวันดีครับวันดีครับพี่ต๋าเชิญค่ะวันนี้อยากคุยพี่ต๋าเรื่องเกี่ยวกับการเป็นคุณพ่อครับผมเป็นคุณพ่อแบบเต๋าสมชายเป็นไงดุไหมดุครับผมดุมากตีลูกไหมตีสิครับเฮ้ยทำไมตีลูกครับเต๋าสมชายตีมึงก็ได้นะบิวชิปแม่แล้วห้ามเลยเนี่ยมีห้ามเลยตอนแรกว่าจะไม่ขึ้นนี่โคตรขึ้นเลยมีห้ามทำบ้านมาคุณผู้ชมรู้ไหมตัวจริงพี่เต๋านะไม่ได้เป็นคนแบบว่าใจดีไม่แน่จริงเหรอคุณเล่นไม่จริงคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเวลาเราเลี้ยงลูกเนี่ยเราก็ถูกสอนมาแบบคนโบราณนะครับก็อะไรที่ถูกเราก็จะได้รับคำชมอะไรที่แบบเราทำผิดเราก็ต้องมีการคำชี้แนะหรือบางทีอาจจะมีการลงโทษแต่จริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกคือการตีลูกมันไม่ได้ตีให้เขาตายอ่ะตีเขาจำว่าอันนี้คือความผิดนะครับไม่เลี้ยวที่บ้านมีครับเด็กๆเนี่ยมันจะเป็นไม้สั้นๆก่อนแล้วลูกชายผมก็จะไปเขียนแบบเหมือนแบบเขาจะแบบพอมันเริ่มแบบเก่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยพันเขาเรียกสกอตเทปแล้วก็แบบรีเมคโดยแบบสุขใจเราจะใช้คำแรกๆตอนเขาเด็กๆคือจริงๆมันเราจะเรียกว่าไม้กายาสิทธิ์เอาไว้ตีเด็กดื้อเอาไว้ตีลิงสนมากแล้วเหตุเกิดจากไอ้ที่มันยาวขึ้นเนี่ยเพราะว่าผมไปเล่นละครไปเล่นละครแล้วในเรื่องเนี่ยจะต้องตีลูกในเรื่องเฮ้ยผมว่าเฮ้ยลายมันสวยดีเว้ยมันเป็นหวายแบบแต่ว่ามันไม่ได้ยาวแบบโอ้โหอย่างนี้นะอย่างนี้เสร็จปุ๊บผมก็เอามาถึงปุ๊บสุขใจมาถึงเลยเดี๋ยวพันด้ามให้ป้าจะได้ไม่หลุดมืออย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดหนูซนมากนะมันจะขยับจากไม้ตีลิงเนี่ยเป็นไม้ตีสุนัขทำไมอ่ะพักยาจกไงมันจะแรงขึ้นเหรอไม่หรอกมันก็คือความยาวยาวขึ้นยาวขึ้นคือมีเลเวลว่าเสร็จแล้วเนี่ยดุน้อยเจอนี้ถ้าดุมากเจอได้ถ้าดื้อมากเจอนี้สุดท้ายเนี่ยเวลาเขาเข้ามาคุยเนี่ยผมก็จะบอกว่าอันนี้ผิดให้ป้าตีไหมเขาก็บอกว่าให้ตีแต่ป้าตีเบาๆได้ไหมบอกได้สมมติถ้าพี่น้องทะเลาะกันนะผมตีทั้งคู่ฮะโอ้อ้าวแล้วแต่ว่าสมใจบอกอ้าวสุขใจอ่ะมาแกล้งก่อนนะจริงๆเนี่ยตีทั้งคู่แต่เจ้เนี่ยเป็นพี่ต้องโดน2ทีฮะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามใช่เพราะหนูเนี่ยโตกว่าหนูมีสติสัมปชัญญะกว่าหนูต้องดูป้าสั่งให้หนูเกิดมาเนี่ยเพื่อดูแลน้องป้าสั่งเลยป้าสั่งเป็นคำบัญชาของป้าป้าสั่งให้หนูเกิดมาเพื่อดูแลน้องเพื่อดูแลน้องไม่ใช่ให้หนูเนี่ยทำร้ายน้องที่พูดปุ๊บตีกันเลยยับเลยยับเลยแล้วก็จะบอกเขาก็จะสอนเขาอย่างนี้แหละฮะแล้วก็มันจะมีเหตุหนึ่งคือตอนที่ตีน้องไปแล้วก็บอกเนี่ยถึงตาเจ้แล้วเนี่ยจะให้จิตตีเจ้กี่ทีทีเดียวเท่าหนูแล้วกันป้าเพราะเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรมากอย่างเงี้ยเราก็จะบอกอย่างนั้นวันเนี้ยไม่ตีถือว่าคุณเข้าใจกันแล้วคุณรู้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรปกป้องกันและกันด้วยซึ่งอันเนี้ยป้าว่าเป็นสิ่งที่ดีงั้นยกยอดไปว่า
เป็นทันบนไว้ก่อนถ้าคราวหน้าเกิดอีกแล้วค่อยว่ากันแล้วดุอย่างนี้ลูกจะกล้าคุยด้วยเหรอพี่เต๋าคือจริงๆแล้วเนี่ยพอเขาเริ่มโตมาตอนนี้สมใจกำลังจะ13นะครับแล้วก็สุขใจเนี่ยกำลังจะ12ตอนนี้ป .6 สุขใจป .6 สมใจม .1 นะครับก็พูดกันง่ายๆว่า 2-3 ปีเนี้ยผมแทบจะไม่ได้ตีเลยไม่ได้ใช้แล้วเพราะเขาไม่ได้ใช้ก็วางไว้ก็คือจะเอาไว้แบบว่าเหมือนเป็นอนุสรณ์อ่ะก็คือไม้กายสิทธิ์แต่มันก็กลับมาตีได้นะเพื่อให้แบบรู้สึกว่าอย่านะอย่าผิดนะใช่แต่ว่าเขาก็จะไปตกลงกันเวลามีอะไรตกลงกันคุยกันก็โอเคถ้าอยู่เข้าใจตกลงกันได้เนี่ยไม่เป็นไรก็เขาก็จะพูดคำหนึ่งเสมอว่าหนูรู้ตัวนะว่าหนูผิดแล้วก็หนูจะทำให้มันดีขึ้นหนูจะไม่ทำให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วพี่ทำยังไงเวลาที่อยากจะสนิทกับลูกอ่ะโดยเฉพาะในยุคนี้อย่างเงี้ยคือหนึ่งเราต้องฟังเขาได้ทุกเรื่องนะครับแล้วเราต้องให้โอกาสบางทีไม่ใช่แบบคือคำว่าผิดแล้วมันจะต้องผิดด้วยการคำโทษสารภาพแล้วมึงหยิบใส่เลยกดใส่เลยอันนี้แบบเขาเดินมาบอกแล้วผมบอกเขาสองคนอย่างเด็ดขาดนะฮะอันนี้ใช้คำว่าเด็ดขาดเวลาเกิดอะไรขึ้นก็ตามในโลกนี้ทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเขาต้องพูดเรื่องจริงให้ผมฟังคืออย่าโกหกแล้วพูดเนี่ยจงพูดให้หมดแต่บางทีเขากลัวเนี่ยเขาอาจจะพูดไม่หมดก็ต้องค่อยๆคุยกับลูกสองคนนี้ผมได้ยินว่าได้เชื้อพ่อไปเต็มๆเลยทุกอย่างเลยจริงไหมคือก็นิดหน่อยฮะเพลงความกวนเพลงก่อนเพลงคือจริงๆแล้วเนี่ยลูกสาวก็จะเป็นคนฟังแบบวินเทจมากแล้วก็เป็นเด็กอินดี้อ่ะวินเทจแค่ไหนให้เบอร์ไหนคือโอเคเขาอยู่เรียนอินเตอร์เขาฟังเพลงฝรั่งแล้วเกาหลีที่เขาชอบแต่อยู่ดีๆวันนึงเขาก็มาฟังแบบซิลลี่ฟูลฟังพวกสครับฟังแทททูคัลเลอร์ฟังค่ายอินดี้ฟังเบเกอรี่ฟังสมอลรูมฟังหลายๆค่ายซึ่งแบบวันนึงลูกชายก็มาเปิดแบบขึ้นไปร้องเพลงร้องแบบฤดูร้อนอะไรอย่างเงี้ยเขาเคยแบบเปิดเพลงเต๋าสมชายไหมเขาบอกเกิดไม่ทันโอ้โหชัดมะก็ฟังย้อนหลังได้นี่ชัดมะก็เคยเขาจะไปดูคอนเสิร์ตอะไรไม่รู้แล้วมันแบบบัตรแพงมากแล้วบอกเอาง่ายๆไหมเดี๋ยวป้าให้ 2,000 เงินสดไปดูคอนเสิร์ตเต๋าสมชายไหมเขาบอกเอาตังค์แต่ไม่ดูได้ไหมเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันไม่ใช่คำว่าอะไรมะเกิดไม่ทันจริงๆนะจริงๆนี่คือความกวนที่ได้พ่อมาเต็มๆความกวนความซ่าลูกเต๋าสมชายซ่ามั้ยซ่าก็ผมว่ามันเป็นวัยเด็กที่มันเจอเพื่อนเจออะไรมากกว่าแต่ยังไม่ได้แบบมีแววที่จะออกฤทธิ์อะไรมากนะฮะคือมันต้องเป็นช่วงวัยพี่เคยโดนบาปกรรมนั้นแบบวกกลับมาในรูปแบบของลูกมั้ยพี่คะเค้าใช้คําว่าบาปกรรมใช้คําว่าบาปกรรมพี่คะเขาใช้ว่าบาปกรรมค่ะพี่นี่กำลังจะบอกว่าไอ้นี่เขาขี้อยู่ไม่นี่กำลังจะบอกว่าถูกกรรมตามสนองใช่ครับผมไอ้คนดีนะเราอ่ะเราคนดีนะเคยโดนไหมเคยโดนผมไม่เพราะผมอ่ะเวลาเจอลูกผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเหมือนกรรมรูปแบบหนึ่งที่มันแบบกลับมาย้อนกับเราอ่ะคือเพราะมันเหมือนเรามากเกินไปคือเวลาผมทำอะไรแล้วเขาจะแบบเหมือนเขากวนอ่ะแล้วเขาก็บอกเป็นไงอ่ะเข้าใจยังอ่ะเขาจะพูดผมเงี้ยเป็นไงอ่ะทั้งสองคนฮะจริงๆเนี่ยคนโตเนี่ยคือสมใจเขาจะปีเสือเหมือนพี่ยูปีเสือคนนี้เขาจะแบบเต็มกราฟมากมีอะไรเขาจะกวนสุดๆแล้วเขาจะพูดกับผมว่าเวลาเขากวนเสร็จก็ถามเป็นไงล่ะโดนซะบ้างใช้คำว่าอะไรว่าโดนซะบ้างโดนซะบ้างแล้วเป็นลูกเราทำเงี้ยไม่ติดเป็นลูกกูนะมึงก็สนุกดีอ่ะชีวิตมันดูมีรสชาติอย่างสมใจเนี่ยเวลาเขามีคนมาจีบหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการนะเขาก็จะบอกมาจีบลูกต่อสมชายลูกกูขายได้นะโว้ยหลานเนี่ยผมเชื่อว่าขายได้อยู่แล้วแต่เขาไม่กลัวพ่อกันเลยไม่มีคนมาจีบอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้ป้าทำอะไรพรุ่งนี้ป้าถ่ายละครงั้นเดี๋ยวป้าเอาหนูนอนได้ไหมคำว่าเอาหนูนอนเนี่ยแสดงว่ามีเรื่องอยากคุยเนี่ยเขาก็มาแบบเนี่ยป้าแบบเขามาแบบบอกกับเพื่อนหนูมาว่าเขาชอบหนูนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแล้วก็บอกดีแล้วลูกคนเราอ่ะมีความรักเนี่ยมีเพื่อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันสวยงามแต่เราก็ควรจะต้องดูแลตัวเองคือความรักเนี่ยมันก็ต้องไปตามรอบไปตามวาระของมันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอตอนนี้เขาโตเนี่ยก็เหมือนเราเด็กๆเราก็เรียนเรื่องแบบเรื่องทางเพศสัมพันธ์สุขศึกษาเพศศึกษาใช่อย่างเงี้ยเขาก็จะมาบอกเราว่ามันเป็นอย่างนี้เราก็จะอธิบายเขาฟังแล้วอย่างนึงคือเราก็จะเล่าเรื่องความรักตอนเราเด็กๆเราเป็นยังไงก็จะเล่าประสบการณ์คืออย่างนี้เราก็บอกว่าชีวประวัติของป้าเนี่ยเป็นเรื่องจริงโอ้โหทำไมโอ้โหขนาดนั้นป้าน่าจะ
โอ้ยกี่คืนแล้วไม่หมดเป็นปีก็ไม่หมดใส่คืนนี้เนี่ยเราก็จะไล่เขาฟังว่ามันเป็นอย่างนี้ผู้ชายจะมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หนูก็ต้องศึกษาไว้ด้วยแล้วป้าเป็นยังไงบอกโอ้ยสมัยก่อนเวลาป้ามีแฟนเวลาป้ารักป้าก็รักสุดๆรักสุดๆหูโคตรรักเลยนะแต่เดินไปอีกแป๊บเดียวเองหูคนนึงแม่งน่ารักกว่าตรงโอ้แต่คนดึงแม่งศึกสวนเหมือนเดซี่นี่อ่ะลูกผมลิขิตอ่ะโอ้โหแม่งน่ารักกว่าแล้วป้าทำไงอ่ะป้าก็บอกคนรักคนที่แล้วบอกว่าเราเข้ากันไม่ได้นะแล้วสนใจทำหน้าเงี้ยป้านี่เลวเนาะกับคนเล็กผมได้ถามว่าเขามีปัญหาเรื่องการที่คนไม่ค่อยเชื่อว่าเขาคือลูกเต่าสมชายอันนี้จริงไหมผมก็เพิ่งรู้นะคือหน้าเขาอ่ะสมใจเนี่ยจะออกมาทางพี่ใช่แต่คิ้วหนาหนาคมๆแล้วเนี่ยจะเป็นสีแบบผิวสองสีดำแดงเสร็จแล้วอ่ะสุขใจเขาจะมาทางแม่เลยใช่มาตาตีเลยขาวเสร็จเวลาไปไหนเนี่ยเขาเหมือนพยายามในความภูมิใจคือไม่ได้บอกว่าลูกชายเขาอยากเป็นเหมือนพ่ออยู่แล้วลูกผมเนี่ยไม่ได้บอกว่าเวลาไปมีเรื่องอะไรกับใครแล้วไปชายคนละเรื่องคือเหมือนเขาภูมิใจว่าเขาเกิดมาเป็นลูกเต๋าสมชายใช่แล้วเวลาเขาแบบไปซื้อของไปมีวันนึงอยู่ดีๆเขาก็เอะใจอะไรของเขาไม่รู้คุยกับลุงเขาเรียกลุงร้านกาแฟหรือคุยแล้วก็บอกว่าลุงรู้ไหมว่าหนูว่าลูกเต๋าสมชายนี่ด้วยความภาคภูมิใจเสร็จปุ๊บลุงเขาตอบทันทีเลยโอ้โหลูกเต๋าสมชายมันไม่น่าไตอย่างนี้หรอกอย่ามาโกหกเลยเก็บความในใจว่าทำไมลุงถึงไม่เชื่อว่าหนูเป็นลูกเต๋าสมชายแล้วทำยังไงพี่เสร็จปุ๊บมีวันนึงเขาบอกว่าป้าพรุ่งนี้ทำอะไรพรุ่งนี้ไม่ได้ทำอะไรว่างหรอกพรุ่งนี้ตอนเย็นป้าไปรับหนูที่โรงเรียนได้ไหมได้หนูมีแล้วนะป้ามารับหนูเถอะเขาไปรับเขาที่โรงเรียนเสร็จขากลับมาตามสูตรป้าก็ต้องแวะซื้อกาแฟซื้อนมเย็นป้าช่วยลงมาหน่อยได้ไหมวันก่อนน่ะหนูบอกว่าหนูเป็นลูกป้าลุงร้านกาแฟเขาไม่เชื่อต้องเคลียร์แล้วบอกลุงเขาไม่เชื่อป้าลงไปหน่อยดีเขาจะได้รู้ว่าหนูเป็นลูกป้าจริงหนูไม่ได้โกหกเขาหนูไม่ได้โกหกเขานะคือเรื่องของเรื่องคืออยากบอกเขาเรื่องจริงว่าเขาไม่ได้โกหกเขาไม่ได้โกหกต้องพิสูจน์ให้ได้พอลงไปเสร็จปุ๊บเขาก็จูงไปลุงนี่พ่อหนูแต่ผมรู้เรื่องแล้วไงก็เราก็ยืนหัวเราะจริงครับพี่ลูกผมเองครับเขามาบอกแล้วแต่พี่ว่ามันไม่เหมือนคุณลุงไม่แต่พี่ลุงไม่จะมายืนน้ำเสียงนี่แต่พี่ว่ามันไม่เหมือนแต่ตอนเนี้ยพี่เชื่อครับพูดแบบแต่ตอนเนี้ยพี่เชื่อแล้วเสร็จอ่ะเต๋ากาแฟนี่พี่เลี้ยงนะได้กาแฟกินปีแล้วคนนี้เขาก็เวลาเขาลงมาเขาก็จะเป็นแบบปฏิสัมพันธ์กับคุณลุงร้านกาแฟแต่ลุงไม่ได้ก็เลยสนิทกันเลยอยากคุยอีกเรื่องหนึ่งเรื่องกีฬาของพี่ครับพี่ผมไม่ได้ว่าพี่กำลังจะฉลองอายุ49ด้วยการแข่งกีฬาทั้งปีอันนี้จริงไหมใช่ครับปีหน้าหรอเพราะจริงๆเริ่มแล้วตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วสองที่แล้ววางแปลนไว้จนถึงกันยาปีหน้าอย่างสิ้นเดือนตุลาที่ผ่านมาก็เป็นบางแสน42เป็นมาราธอนที่บางแสนและอีกอาทิตย์นึงเนี่ยก็คืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมไปเชียงรายโรดคลาสสิกปั่นจักรยานที่เชียงราย110โลแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวว่าอาทิตย์นี้จะเป็นลากูน่าภูเก็ตไตกีฬานะครับแล้วก็จะพักเดี๋ยวกุมภาผมจะไปเกียวโตมาราธอนอีก2อาทิตย์ต่อมาผมจะไปโตเกียวมาราธอนที่ถูกเลื่อนไว้แล้วก็จะมีงานขั้นกลางแล้วก็มีลากูน่าภูเก็ตไตกีฬามาราธอนตอนมิถุนาแล้วก็ไอ้ที่ตั้งเป้าคือจะฉลอง49ย่าง50เนี่ยมันจะเป็นไอรอนแมนที่คามาสวีเดนอันนี้จะเป็นฟูล 140.6 ก็คือว่าจะต้องว่ายน้ำทะเลสแกนดิเนเวียนเนี่ยนะฮะโอ้ 3,800 เมตรเกือบ4โลฮะแล้วหลังจากเนี้ยเราต้องขึ้นมาปั่นจักรยานอีก180โลโอ้โหจักรยาน180โลถ้าเป็นระยะก็เอาง่ายๆกรุงเทพฯไปไหนกรุงเทพระยองนะครับแล้วหลังจากทํา2อย่างเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะต้องลงมาวิ่งอีก42กิโลก็คืออีก1มาราธอนทั้ง3อย่างรวมกันภายใน16ชั่วโมงจะรอดมั้ยพี่ก็เมียทําประกันเพิ่มเลยฮะพี่โอ้ยไม่ทําไมอยู่ดีๆพี่เต๋าถึงแบบว่าหันมาใส่ใจดูแบบสุขภาพคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราแบบสมัยก่อนเนี่ยเราวัยรุ่นเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรที่มันเค้าเรียกว่าแอนดูแรนซ์เนี่ยความทนทานมันยาวขนาดนี้แล้วตอนเนี้ย
จากแบบคนแบบหัวเข่าไม่ดีเข่าเสื่อมตอนนี้ที่ปัญหาของผมเกิดขึ้นกับเข่าทั้งสองข้างนะครับคือเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดกระดูกหัวเข่าแตกนะครับแล้วพอมันเราวิ่งเยอะๆอันนี้จากฟุตบอลเหรอพี่สักเตะบอลอย่างเดียวเลยฮะแล้วมันเลื้อรังแล้วก็ไม่ได้รักษาเสร็จคราวนี้เนี่ยเราก็แบบงั้นผมไปกายภาพบำบัดได้ไหมก็เริ่มกายภาพแล้วเริ่มกลับมาวิ่งได้ดีขึ้นแล้วก็ชีวิตเมื่อก่อนหน้านี้เคยวิ่งฮาล์ฟมาราธอนอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มกลับไปวิ่งไอ้คราวนี้พอวิ่ง5โล10โลบ่อยๆเข้าเฮ้ยเริ่มดีขึ้นก็เริ่มไปฮาล์ฟเฮ้ยไป12ครั้งแล้วเวลาเราวิ่งฮาล์ฟเยอะๆอะไรที่มันเป็นครึ่งๆอ่ะคนก็จะถามว่าเมื่อไหร่จะวิ่งฟูลมาราธอนก็เลยคิดว่าปี2018นั้นแบบจะลองวิ่งดูแล้วก็เลยวิ่งไป1ฟูลเฮ้ยมันได้แบบดูแลมากเราก็เลยบอกเมียว่าเฮ้ยฉันขอของขวัญวันเกิดครบรอบ50ปีเนี่ยก็คือปีหน้าย่างเนี่ยเป็นไปจบไอรอนแมนที่คาม่าสวีเดนได้ไหมเอาใจช่วยพี่เต๋าสมชายนะให้สำเร็จไอรอนแมนมาให้ได้เข้าถึงชัยได้ทำแล้วก็ที่เหลือมันเป็นการออกกำลังกายที่เราสามารถไปเหมือนท่องเที่ยวแล้วมันจะได้ออกกำลังกายทั้งปีอันนั้นน่ะต้องส่งกำลังใจแต่ว่าคืนนี้เนี่ย เอาจริงหนูแอบอยู่ทีมพี่เหมือนกันนะกับประกาศจะจัดการอัลลี่เลยทำเราตาบอดเลยนะครับแต่ดีนะตาบอดข้างเดียวยังเหลืออีกข้างนึงเราก็เลยกลับมาแก้แค้นใช่ไหมเราต้องกลับมาแก้แค้นแน่นอนแล้วเราแค้นมากด้วยแต่เมื่อกี้เนี่ยตอนก่อนเปิดรายการแม่งมีคนด่าพี่ว่าเลวมากเนี่ยเราต้องฮะเธอฉันได้ยินเสียงเธอฉันอยู่ตรงนี้เลวมากแล้วเธอบอกเลวมากมากด้วยตัวละครมันเลวมากใช่แล้วเป็นไงตัวละครนี้คืนนี้จะเลวมากมากไหมต้องเลวมากคืนนี้เราต้องรอให้เขาเข้ามาในถิ่นเราก่อนนี่เราทำหลุมพรางไว้แล้วเข้ามากับดักเราก่อนรออีกนิดนึงพี่บอกตอนจบเลยได้ไหมไม่ได้เก็บไว้เซอร์ไพรส์บ้างนะจะได้ติดตามให้ดีคุณผู้ชมไหน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 ก็ไหนไหนแล้วเหลือ2ตอนสุดท้ายต้องจัดการให้หนักหนักแน่นอน2ตอนสุดท้ายรองเข้มข้นแน่นอนนะฮะห้ามพลาดกับคุณชายคืนนี้สองทุ่มครึ่งนี่คือพี่จะไล่พี่แล้วใช่ไหมใช่มันคุยไม่มันเลยโอ้ยแค่นี้ก็พอแล้วพี่ขอบคุณพี่เต๋าสมชายมากพี่ครับเพราะท่านเสียงแหบล้อเลียนพี่แล้วค่ะพี่ว่าเติมนิดนึงไหมเสียงจะได้ดีขึ้นขอบคุณพี่เต๋าขอบคุณครับขอบคุณครับฝากด้วยมาถึงช่วงนี้เรามีอะไรอร่อยๆมาแนะนำกันเช่นเคยครับบอกเลยตอนนี้นะคะถือว่าเป็นเทรนด์อาหารเสียบไม้มาใหม่ล่าสุดที่ตอนนี้กำลังอินมากนั่นก็คือแซลมอนย่างโอ้แล้วมันไม่อายเหรอแซลมอนไปเล่นตรงนู้นพี่เต๋ากลับยังอย่าพึ่งดังเต๋ามาเดี๋ยวเต๋างุนงิดกับมุกเราเต๋าว่างเดี๋ยวให้เต๋ามายืนแทนเป็นแซลมอนย่างที่สำคัญคือทุกคนค่ะเขาใช้เนื้อส่วนที่เป็นพุงอ่ะท้องแซลมอนเออซึ่งเนื้อส่วนนี้มันจะมันมันจะอร่อยมันจะฉ่ำใช่ไหมแต่ที่สำคัญเขาบอกว่ามันไม่เลี่ยนนะแล้วก็ไม่ขาวด้วยหนังเนี่ยนะกรอบกันข้ามวันเลย โอ้โห อะไรจะขนาดนั้นนะแต่ตอนนี้เจ้าของร้านอยู่ตรงนี้แล้วฮะพี่ต้อมพี่เอจากแซลมอนย่างหนังกรอบใบนักย่างเดี๋ยวคนไหนพี่ต้อมคนไหนพี่เอหนูชื่อต้อมพี่ต้อมใช่แซลมอนกรอบข้ามวันมันเป็นยังไงครับพี่ก็คือเราอะจะใช้ไฟที่อุณหภูมิค่อนข้างจะอ่อนไปเรื่อยเราจะไล่ความชื้นของหนังไปเรื่อยเงี้ยค่ะใช้ไฟเบาใช้ไฟเบาใช้ไฟเบาค่อยๆไล่ความชื้นออกไปใช่แล้วไงต่อฮะแล้วมันก็จะทำให้ความกรอบเนี่ยมันคงสภาพแล้วมันก็เหมือนว่ามันจะกรอบได้ยาวนานมากแล้วก็บอกกรอบข้ามคืนนี่ลูกค้าพิสูจน์มาแล้วด้วยจริงป่ะใช่สามีการันตีไว้คืออะไรฮะถ้ากรอบไม่ข้ามคืนมาตีภรรยาได้เลยพี่เอทำไมพี่เอรักภรรยาแหละรักภรรยาแล้วแล้วลูกค้าไปลองไม่ลองทานหมดก่อนไงเหมือนรอดมาจนทุกวันนี้ใช่ขอชิมเลยได้ไหมคะได้ค่ะอยากรู้ว่าทำไมพี่ถึงเลือกมาทำแซลมอนย่างก็คือด้วยภาวะตอนนั้นที่เราทำงานอยู่เราเป็นไกด์เนาะเป็นไกด์ใช่ประสบวิกฤตโควิดค่ะแล้วใช่แล้วก็ปิดประเทศเนาะนู่นนี่นั่นเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยกลุ่มมังคุเทศก็มานั่งคุยกันว่าเราจะทำยังไงดีมีเพื่อนปิ๊งไอเดียว่าเออเธอลองขายแซลมอนไหมเรากำลังขายอยู่อะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เราก็ไปเรียนรู้มาแล้วก็พัฒนาสูตรมาเป็นของเราเองครับแล้วก็เลยกลายมาเป็นงี้ที่เราเรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสตอนนี้ก็คือเจออาชีพใหม่เลยใช่ใช่ถูกไหมฮะแล้วเป็นไกด์อีกไหมฮะจะไปเป็นไกด์อีกไหมตอนนี้คิดว่าตอนนี้ยังก่อนอยากจะเซตของเราก่อนใช่ใช่ใช่โฟกัสงานของเราก่อนจุดสำคัญเลยเรื่องเด่นของร้านนี้ก็คือว่าเลือกส่วนท้องของแซลมอนมาเสียบไม้มันเป็นส่วนที่แพงมากนะคะพี่ก็คืออย่างต้อมเนี่ยค่ะที่ขายได้ในราคานี้เพราะว่าเราซื้อของในจำนวนมากๆพี่นุ้ยแล้วก็เลือกวัตถุดิบที่ดีให้ลูกค้าราคาเท่าไหร่ฮะไม้ละ20บาทไม่แพงเลยใช่ใช่ต้องคิดว่าเออ
ลูกค้าจับต้องได้ง่ายประมาณใบ20อะไรเราสั่งทีละเยอะๆใช่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 พี่เอประเทศเปิดแล้วพี่เอจะกลับไปเป็นไกด์อีกไหมกลับครับกลับครับอ้าวไม่อยู่ไม่ต้องอยู่บ้านเบื่อเมียเบื่อเมียพี่เอชอนคือน้ำจิ้มต้มอะค่ะใช่มี2อย่างเป็นซีฟู้ดกับมายองเนสพี่จะสามารถทานผสมกันก็ได้ทานแยกก็ได้อุ๊ยเสียงมันกรอบขนาดนั้นนะกรอบอ่ะร้อนนะคะระวังผสมกันก็จะเรียกว่าซีฟู้ดมาโยครับผมปกติก่อนท้องมันต้องมีมันๆหน่อยใช่ค่ะอย่างของเราอะค่ะก็จะเลือกตัดไอ้ส่วนที่มันเยอะๆออกไป100กิโลของต้อมจะตัดออกประมาณ 20-30 กิโลถ้ามันเยอะเกินไปหนูคิดว่ามันไม่มันเลี่ยนใช่ๆมันเลี่ยนเกินไปกับแก้มท่านดีเลยนะพี่เอนะใช่ไหมใช่มันเป็นหนังที่บางๆที่กรอบอ่ะใช่ใช่แล้วย่างดีมากคุณผู้ชมคือข้างในเนี่ยมีความชุ่มฉ่ำอยู่นะแล้วข้างนอกก็มีความกรอบนะแล้วมันกินได้เรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยเพราะมันไม่เลี่ยนนะขอลองแบบสูตรซีฟู้ดมาโยนะเฮ้ยนุ้ยจะบอกเลยว่าซีฟู้ดมาโยก็ดีนะซีฟู้ดทำเองเลยไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นซีฟู้ดที่ได้มาจากตอนที่เราเป็นไกด์ที่เราต้องพกซีฟู้ดไปให้ลูกทีมไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมาพัฒนาสูตรในแบบว่าพวกน้ำจิ้มพวกซอสต่างๆเนี่ยใช้เวลาประมาณ7เดือนในการแบบว่าตอบโจทย์กับลูกค้าจริงเวลาสมมติต้องย่างปลาอย่างเงี้ยลูกค้ามีฟีดแบคอะไรกลับมาต้องก็จะนำมารับมาแล้วก็มาปรับปรุงร้านอยู่พี่ต้อมแค่ย่างแซลมอนนี่ใช้ปรับสูตร7เดือนเลยเหรอใช่ค่ะแรกๆเรามีแค่สกิลการขายนะพี่เกลือแต่ว่าเราไม่มีสกิลด้านอื่นเลยด้านอาหารอร่อยก็คืออร่อยเฉพาะบ้านเราแต่ไม่ได้อร่อยสำหรับคนอื่นไงได้อยู่อุ๊ยแล้วราคาไม่แพงด้วยอ่ะราคา20บาทคือแบบอย่างเงี้ยอุดหนุนได้ตลอดเลยขายอยู่แถวไหนครับเนี่ยขายอยู่ตลาดสายใต้เซ็นเตอร์ค่ะสายใต้เซ็นเตอร์ใช่จะมีขยายสาขาไหมอนาคตอนาคตอยากทำไปถึงด้วยคือปัญหาต้มจุดเดียวคือคนย่างคนย่างแล้วเขาจะกลับไปเป็นไกด์แล้วใช่ประเด็นงานน่ะแล้วเขาแล้วดูท่าทางเขาดูแบบว่ากระชุ่มกระชวยมากเลยเขาจะออกจากบ้านดีดาดีดาออกแนวดีดาผมเข้าใจพี่ผมเข้าใจชีวิตพี่ผมเข้าใจนะจะบอกเลยว่าคุณผู้ชมค่ะหนังปลาแซลมอนนะคะกรอบกรอบบางๆนะแล้วชุ่มฉ่ำด้วยมันหอมของแซลมอนเข้ากับตัวซอสเหมือนซอสทอริยากิเนาะใช่ค่ะสูตรพิเศษของพี่เขาคือไม่เค็มมากแล้วตัดเลี่ยนด้วยซีฟู้ดมันใช่เลยอ่ะแล้วบอกเลยพี่ปกติคือหนังกรอบมากจริงมันอร่อยอ่ะคือไม่เคยเจอแบบแซลมอนและหนังกรอบขนาดนี้เบอร์นี้เลยแล้วมันบางๆด้วยเนอะพี่เนาะการย่างเขาย่างดีมากเลยนะฮะขายได้วันละกี่ไม้เนี่ยวันหนึ่งต้มจุ่มประมาณ 7-800 ไม้ทุกวันเลยโอ้แล้วในอนาคตเราจะมีปรับอะไรไหมคะมีผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรไงไหมคะคือตอนนี้ค่ะจะมีลูกค้าสายคีโตเข้ามาตัวทาริยากิเนี่ยค่ะเขาจะทานไม่ได้ใช่ไหมต้องก็จะมีสูตรเกลือชมพูฮิมาลัยให้ชาวได้ทานได้ด้วยก็คือย่างไปแล้วก็โรยเกลือใช่ใช่เป็นแบบย่างเกลือซื้อไปนะกลับบ้านนะให้ลูกนะกินไม่หยุดอ่ะจริงๆแล้วมันแทนหมูปิ้งได้เลยนะข้าวสวยนะหุงข้าวญี่ปุ่นไว้นะ3ไม้แปะบนหน้าข้าวราดทาริยากิเข้าไปใช่ค่ะพี่ทำกับข้าวมาบงได้นะได้เลยได้เอาฝากร้านได้เลยครับพี่ต้อมครับร้านต้อมนะคะอยู่ที่ตลาดสายใต้เซ็นเตอร์ค่ะซอยที่3นะคะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลาประมาณ 4:00 น.ถึงเที่ยงคืนทุกวันค่ะเวลาไปที่ร้านก็แนะนำให้สั่งของสั่งไว้ก่อนสั่งออเดอร์ไว้ก่อนแล้วไปเล่นใช่เพราะว่า1เตาต้องใช้เวลาย่างประมาณ 15-20 นาทีอ๋อสำคัญของเขามีจำนวนจำกัดด้วยนะเดี๋ยวมาถึงไม่ทันได้กินนะ